You are listening to The Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast นะคะดิฉันอรุชิตาอุตตมโภคินวันนี้จะชวนกันวิเคราะห์เรื่องร้อนๆค่ะแน่นอนว่าในเวลานี้ถ้าบอกว่าเรื่องร้อนเนี่ยคงมีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 แบบโอมิครอนที่กลับมาระบาดแล้วก็มีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงโรคระบาดในสัตว์ที่ได้ส่งผลให้ค่าครองชีพแล้วก็สินค้าและบริการอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรแล้วก็สงขลาที่เราหยิบเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าไม่ใช่ความร้อนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันของพรรคฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านหรือว่าพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันสุดขั้วนะคะแต่ว่าการแข่งขันใน2พื้นที่ทั้งที่ชุมพรแล้วก็สงขลาเนี่ยเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคพลังประชารัฐค่ะพรรคแรกเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ครองจำนวนที่นั่งส.ส.ในภาคใต้มาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งปี 2562 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองในภาคใต้ไปโดยสิ้นเชิงค่ะเรื่องนี้ยังไม่จบลงเพราะว่าการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นใน2สนามนี้นะคะก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นการชี้ชะตาอีกครั้งของประชาธิปัตย์ค่ะและดูว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองของภาคใต้นั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนใต้เนี่ยแนวทางแบบนี้ยังใช้ได้หรือไม่ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แน่นอนว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งในสมัยหน้าในครั้งหน้าด้วยค่ะวันนี้พูดคุยกับอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์นะคะที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์โอฬารนะคะครับสวัสดีครับคุณแอนครับค่ะอาจารย์โอฬารเป็นคนที่ติดตามบรรยากาศทางการเมืองไม่ใช่แค่การเมืองระดับท้องถิ่นแต่ว่าอาจารย์เนี่ยติดตามแล้วก็วิเคราะห์การเมืองระดับชาติการเลือกตั้งในระดับพื้นที่มายาวนานด้วยนะคะในงานวิจัยงานวิชาการของอาจารย์เนี่ยก็วิเคราะห์ไว้แบบน่าสนใจทีนี้อยากจะโฟกัสมาที่ประเด็นของภาคใต้ค่ะเพราะว่าน่าสนใจในมิติของการเมืองแบบปักใต้แบบที่เมื่อก่อนเราจะพูดถึงประชาธิปัตย์ค่อนข้างมากอะค่ะอาจารย์มองว่าลักษณะของการส่งเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ค่ะที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีน้ำเสียงแบบกึ่งน้อยอกน้อยใจกึ่งแบบว่าพูดเรื่องมารยาททางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันอาจารย์อ่านสัญญาณตรงนี้ยังไงบ้างคะสัญญาณของพรรคร่วมหรือว่ามารยาททางการเมืองนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามจะส่งสัญญาณถึงพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วรู้เหมือนพรรคพลังประชารัฐจะไม่ค่อยความสำคัญกับประเด็นนี้ผมมองไปถึงนะครับพรรคพลังประชารัฐคงประเมินสถานะนะครับทางการเมืองของรัฐบาลหลังจากนี้นะครับว่ามันอาจจะมีนะครับจุดที่พรรคพลังประชารัฐเห็นว่าเป็นจุดที่น่าจะนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับในเรื่องของการเป็นรัฐบาลถ้าเมื่อนะครับพรรคพลังประชารัฐเห็นว่ามันเดินมาถึงในจุดที่เขาต้องการสัมพันธภาพระหว่างนะครับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับคำพูดที่บอกว่ามารยาททางการเมืองนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับพรรคพลังประชารัฐในเวลานี้บวกกับนะผมเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐคงจะมีข้อมูลในการทำวิจัยในการลงพื้นที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับอยู่ในภาวะถดถอยทั้งในตัวบุคลากรของพรรคในระดับชาตินะครับในการบริหารพรรครวมถึงนะครับในพื้นที่การเมืองโดยเฉพาะพื้นที่การเมืองในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับสงขลาก็ดีชุมพรก็ดีนะครับซึ่งถ้าดูจากผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหรือว่านะครับไม่ธรรมดาทั้ง2เขตชุมพรเนี่ยนะครับคนที่สมัครกันนะครับก็คือคุณอิสรพงษ์มาศอินทร์ไพหรือว่าเสียโบ๊ทนะครับก็ถือว่ามีตระกูลนะครับจุลไสสนับสนุนเป็นแบ็กอัพซึ่งจุลไสเองก็คือบ้านใหญ่ของชุมพร เดียวกันของจังหวัดสงขลาเนี่ยคุณนายน้ำหอมชื่อก็อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในทางสาธารณะมากนักแต่สำหรับคนสงขลารู้ดีว่าคุณนายน้ำหอมคือภรรยานะครับของนายกชายนะครับเดชกิจทองขาวซึ่งเป็นสสหนึ่งสมัยแค่นั้นเองแต่ก้าวมาเป็นรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบภาคใต้ซึ่งแสดงว่าเขาก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่พรรคพลังประชารัฐกล้าที่จะลงสมัครแข่งขันซึ่งพลังประชารัฐคงจะประเมินว่าเขาก็น่าจะมีโอกาสชนะเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้เขาอาจจะเป็นนะครับกลุ่มการเมืองที่ทรงบารมีในพื้นที่ครับอาจารย์คะมีเสียงหนึ่งที่พูดบ่อยอย่างเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยแกให้สัมภาษณ์ทั้งในสื่อเองหรือว่าแกปราศัยที่สวีด้วยนะคะแกเน้นคำว่าพอเป็นพรรคใหญ่ก็จะใช้คำว่ามารยาททางการเมืองแต่พอเป็นพรรครองแบบประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์อาจจะประเมินตัวเองแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยแต้มต่อเนี่ยสู้พลังประชารัฐไม่ได้ก็มองว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันกันในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกพรรคสามารถแข่งได้อาจารย์มองสัญญาณแบบนี้ที่เวลาที่พรรคพลังประชารัฐพูดด้วยเหตุผลหนึ่งประชาธิปัตย์มองด้วยอีกแว่นนึงอาจารย์มองว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะโดยเฉพาะการพูดจากปากของคุณสาธิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ที่ชุมพรด้วยอาจารย์ประเมินเรื่องนี้ยังไงคะพูดแบบนี้คือมันพูดแก้เกี่ยวคือผู้ให้ส่งสัญญาณไปแล้วเขาก็ไม่ตอบรับก็จำเป็นต้องหาเหตุผลนะครับในการอธิบายว่าไม่เป็นไรก็สู้กันในวิถีทางประชาธิปไตยแต่มันจะซ้อนกลับไปถึงสัมพันธภาพของพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากนี้และคิดว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคพลังประชารัฐกลไกทางการเมืองที่เขามีอยู่นะครับเครือข่ายที่เขามีอยู่ทรัพยากรที่เขามีอยู่ยังสามารถที่จะมีโอกาสนะครับกลับมาเป็นรัฐบาลได้ในขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์นะครับคงจะสร้างเงื่อนไขหลังจากคงจะสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการยุบสภาเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเที่ยวนี้นะพรรคพลังประชารัฐชนะนะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเร่งให้เกิดการยุบสภาเพราะประชาธิปัตย์คงต้องเอาคืนพรรคพลังประชารัฐแน่ว่าในสนามการเลือกตั้งซ่อมนะครับพยายามจะขอพื้นที่รักษาหน้ารักษาเกียรติให้กับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์พรรคพลังประชารัฐจะหักหน้าขนาดนี้นะครับถ้าชนะเลือกตั้งนะผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการนำไปสู่การยุบสภาเพราะว่าอะไรฮะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเองนะครับหรือว่าพรรครัฐบาลเองเนี่ยหลายการประชุมนี้ยังล่มซึ่งวิปก็ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปประชาธิปัตย์สร้างเงื่อนไขอาจจะไม่เข้าร่วมประชุมอาจจะทำให้องค์ประชุมไม่ครบก็เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการยุบสภาถูกไหมครับนี่คือจะเป็นเรื่องของการเมืองหลังจากการเลือกตั้งซ่อมผลจะเป็นไปในทิศทางนะครับอาจารย์คะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมครั้งแรกๆโดยเฉพาะรอบที่นครมั้งคะที่พลังประชารัฐก็ชนะในภาคใต้เนี่ยค่ะก็มีสัญญาณแบบนี้จากคนประชาธิปัตย์หลายครั้งนะคะว่าโอ้เนี่ยถ้าแบบยังไม่เห็นหัวกันแบบนี้เนี่ยคอนเวิร์ตแน่เดินทางใครทางมันแน่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาณนึงที่คนของประชาธิปัตย์ส่งอยู่บ่อยๆก็คือถึงแม้จะดูเข้ากันยากกับพลังประชารัฐในแง่ของการทำงานการเมืองในพื้นที่เนี่ยค่ะแต่ว่าก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อันนี้เลยเป็นที่มาที่เวลาที่กองเชียร์ของฝั่งที่อยากให้ประชาธิปัตย์แบบแยกขั้วกับรัฐบาลเนี่ยก็จะเชียร์แต่ว่าพอเชียร์แล้วเนี่ยเป็นปี2ปีหลังเลือกตั้ง62เนี่ยก็เชียร์ไม่ขึ้นอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมาชนะหรือแพ้เนี่ยมันจะมีส่วนยังไงได้บ้างกับการที่ทำให้ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเนี่ยอนาคตอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แม้ว่าหากมีการยุบสภาหรือว่าการเลือกตั้งใหม่อะค่ะอาจารย์ผมคิดว่าถ้าหลังจากนี้ไปนะประชาธิปัตย์จะถอดเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่การที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้ปราศัยที่นครศรีธรรมราชโจมตีรัฐธรรมนูญและโจมตีนะครับพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นรัฐบาลวิปริตแล้วก็บอกว่ามีสวอะไรนะสนับสนุนอยู่แล้วสุดท้ายตัวเองก็กลืนน้ำลายตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลแต่หลังจากนี้นะครับก็พยายามจะพูดอีกนะครับในพื้นที่ภาคใต้โดยแกนนำของพรรคที่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เป็นสถาบันทางการเมืองในขณะที่อีกพรรคหนึ่งเป็นพรรคเฉพาะกิจเท่ากับบ้านผมคิดว่าถ้าเขาเมื่อพูดย้ำแบบนี้หลายครั้งแต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้ประชาธิปัตย์ตกต่ำแต่หลังจากนี้ไปถ้ามันมีการยุบสภาจริงผมคิดว่าในสมการทางการเมืองประชาธิปัตย์อาจจะไม่เข้าร่วมแล้วเพราะว่าจะต้องอย่างแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วไม่ใช่ว่าพูดไปอยาก หนึ่งทำอย่างหนึ่งประชาชนก็อาจจะรู้สึกถดถอยมากขึ้นและในขณะเดียวกันผมก็ประเมินว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ในสมการในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเพราะว่าถ้าเขายังแคร์ประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าเที่ยวนี้เขาก็ต้องให้เกียรติกันบ้างในทางการเมืองซึ่งผมมองไปไกลว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งหรือมีการยุบสภาจริงๆการจัดตั้งรัฐบาลหน้าประชาธิปัตย์จะไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าพลังประชารัฐคงประเมินแล้วว่าโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นั้นเขามีโอกาสอยู่ค่อนข้างมากนะครับเขามีส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้10 กว่าคนแล้วเขาก็วางยุทธศาสตร์ได้ดีนะครับในพื้นที่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ของภาคใต้แล้วถ้าเขาชนะที่สงขลาอีกพูดได้ง่ายว่าฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้จะเป็นฐานที่มั่นของพลังประชารัฐในขณะอีกพรรคหนึ่งนะซุ่มทำการเมืองเงียบๆคือพรรคภูมิใจไทยก็วางพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่อันดามันก็คือพูดได้ง่ายว่า2พรรคนี้อาจจะร่วมกินโต๊ะพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บจึงไม่จำเป็นจะต้องนะครับให้ความสำคัญหรือว่าให้ราคาพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาคงจะมีข้อมูลแล้วว่ามันตกต่ำตกถอยด้วยในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความนิยมชมชอบของกลุ่มชนชั้นกลางความนิยมชมชอบของคนรุ่นใหม่ต่อพรรคประชาธิปัตย์มันแตกต่างกันระหว่างประชาธิปัตย์ในทศวรรษที่2530ที่คนต้องการตัวแทนของสสกล้าพูดดาวสภามีภาพลักษณ์ในการต่อสู้มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไม่รบนายไม่หายจนนะฮะแต่พอมาทศวรรษที่2540โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองมันเปลี่ยนแต่พอเปรียบเทียบกับการพัฒนาสสในภูมิภาคอื่นสสภูมิภาคอื่นพูดไม่เก่งพูดไม่ดีแต่ทำงานเป็นที่ประจักษ์แต่สสภาคใต้พูดแก่นพูดดีแต่ไม่มีผลงานคือด้านหนึ่งนะต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยหลังทศวรรษที่2540แต่ก็มีบางช่วงที่ได้เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำงานอะไรที่จริงจังทั้งที่รู้ว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วมาบวกกับพอทศวรรษที่2540มันมาพร้อมกับนโยบายกระจายอำนาจพอนโยบายกระจายอำนาจมาพวกสสประจำจังหวัดก็วางตัวเป็นตระกูลบ้านใหญ่ประจำจังหวัดกลุ่มพื้นที่ทั้งจังหวัดในนามประชาธิปัตย์ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจกับประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเราได้จากชุมพรพรรคประชาธิปัตย์แต่เนื้อแท้การเมืองก็เป็นการเมืองแบบเครือข่ายตระกูลการเมืองควบคุมทั้งจังหวัดถูกไหมฮะสงขลาก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันนครศรีธรรมราชก็จะคล้ายคลึงกันคือไปมาประชาธิปัตย์กับการเมืองในภาคประชาธิปไตยก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคอื่นๆที่ตัวเองโจมตีเขาก็เป็นการเมืองบ้านใหญ่เหมือนกันในพื้นที่คนในพื้นที่เขารู้เหล่านี้ผมคิดว่าพลังประชารัฐมีข้อมูลจึงไม่แปลกที่เขากล้าที่จะลงส่งผู้สมัครแข่งขันเพราะเขาไปหาคนที่มีบารมีพอๆกันอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดสงขลานี่เขารู้ว่านายกชายมีบารมีมากเขาก็ไปเอาเสียโบ๊ทอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายของกลุ่มตระกูลกลุ่มทุนสีตรังซึ่งแต่เดิมก็มีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่รู้ว่าไปคนวินยังไงไปโน้มน้าวยังไงพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาอนุกูลมาอยู่พรรคพลังประชารัฐและดีไม่ดีอนุกูลอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคือประชาธิปัตย์เองมันก็มีความแตกแยกกันสังเกตได้ง่ายนะตอนเลือกรองหัวหน้าพรรคคุณชินวร บุญญาเกียรติสส9สมัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเป็นคนที่มีบารมีมากในการประสานสสในพรรคในพื้นที่ภาคใต้ยังแพ้กับคุณเดชอิฐทองขาวนายกชายซึ่งเป็นสสแค่1 สมัยยังไม่ถึงมันก็ทำให้เกิดความแตกแยกรอยร้าวกันมากพอสมควรบวกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ในระดับชาติก็ทยอยลาออกทีละคน2 คนละก็ต่างๆทำให้พรรคมันก็นะครับถดถอยไปด้วยผมว่าพลังประชารัฐมีข้อมูลพออาจารย์ยกตัวอย่างนี้นึกถึงกรณีที่คุณถาวรเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยเลือกข้างไม่ได้โอ้โหคือสถานการณ์แบบนี้นี่มันถือว่าค่อนข้างวิกฤตมากในแง่ของการทำการเมืองในพรรคที่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันทางการเมืองเหมือนกันนะคะอะไรทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยยอมให้พรรคเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ค่ะจุดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเคยมีบารมีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยลาออกจากพรรคแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนที่ประชาธิปัตย์เคยให้คุณค่ามากอย่างสสวิทูลที่อีสานเนี่ยอาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์ทำไมถึงยอมตกอยู่ในสภาพนี้คะคือผมคิดว่าประชาธิปัตย์ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่สามารถสร้างนโยบายที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองนะครับในการที่จะเสนอกับประชาชน นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเป็นสองปัญหาเรื่องนะครับปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ตัวละครที่เข้ามาหลังนะครับทศวรรษที่2540มันไม่ได้เป็นนักการเมืองในความหมายของนักอุดมการณ์นักต่อสู้อีกแล้วแต่มันคือกลุ่มธุรกิจการเมืองซึ่งไม่แตกต่างจากพรรคอื่นๆพอเข้ามาอย่างนี้ปั๊บเกิดกลุ่มที่ยังคงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ยังอิงอยู่กับการเมืองแบบเดิมที่ยังเชื่อว่าประชาธิปัตย์ต้องสู้ในแนวทางการต่อสู้แบบเดิมในขณะที่กลุ่มใหม่เข้ามาต้องการต่อรองต้องการเข้ามาพื้นที่นะครับในการที่จะใช้การเมืองในเรื่องของผลประโยชน์ไม่แตกต่างจากพรรคอื่นมันก็เลยการปะทะกันพอปะทะกันก็วัดกำลังกันว่าใครจะมีมากกว่าจึงไม่แปลกคนที่อยู่ได้ก็คือกลุ่มที่มีเครือข่ายอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้มีเป็นที่รู้จักในทางสาธารณะแต่มีทรัพยากรในการที่จะกดดันให้ผู้หลักผู้ใหญ่ออกจากพรรคแล้วบวกกับความล้มเหลวในการบริหารพรรคของหัวหน้าพรรคคนนี้ด้วยต้องยอมรับว่านะตั้งแต่การที่คุณจุรินทร์เข้ามาหลายคนหวังใจว่าประสบการณ์ทางการเมืองของคุณจุรินทร์เนี่ยจะสามารถคลี่คลายปัญหาภายในพรรคแต่ไม่ใช่วิธีการจัดการของปัญหาของคุณจุรินทร์ก็คือเหมือนกับจะลอยตัวออกจากปัญหาปล่อยให้พรรคตกต่ำที่สุดซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งก็ได้ในการแก้ปัญหาคือให้มันตกต่ำถึงที่สุดแล้วความปั่นป่วนเคออสสภาวะเคออสจะจัดการตัวมันเองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเดินต่อไปทางไหนเขาคงจะดูประสบการณ์บทเรียนจากในทศวรรษที่ประมาณ2520เป็นต้นมามันเกิดกรณีนะครับกลุ่มสิงคลาที่มันเกิดความปั่นป่วนเช่นนี้เขาคงจะเห็นว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วยังไงพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองพรรคจะไม่ยุบง่ายๆให้ระบบจัดการตัวมันเองก็ได้ก็จะมองในมุมนี้ก็ได้แต่ผมมองว่าแค่นี้ไม่พอประชาธิปัตย์ต้องกลับไปดูพื้นฐานทางการเมืองปัจจุบันจริงๆว่ามันยึดโยงมันสร้างความพอใจกับประชาชนมากแค่ไหนระบบธุรกิจการเมืองแบบผูกขาดการเมืองแบบตระกูลการเมืองในจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าคนในพื้นที่ภาคใต้รับไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่ที่เขาคาดหวังกับการเมืองที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ถึงมือประชาชนจริงๆนะครับก็ไม่เอาเสาไฟฟ้าแล้วครับเสาไฟฟ้ามันไม่มีประโยชน์อีกแล้วก็ไม่เอาดาวสภาแล้วก็ไม่เอานักพูดไม่เอาพวกตีวาทศิลป์แล้วมันหมดยุคไปแล้วนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าระยะหลังคนภาคใต้ที่ตั้งคำถามมากนอกจากเรื่องการไม่พัฒนาพื้นที่ทั้งที่พื้นที่มีต้นทุนทางยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือปัญหานโยบายสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐที่จันทก็ดีที่กระบี่ก็ดีนะครับที่วังหีบก็ดีและหลายที่เราไม่เคยเห็นสสประชาธิปัตย์ยืนข้างประชาชนเลยแม้แต่น้อยประชาธิปัตย์สงวนท่าทีและอาจจะมีใจให้กับรัฐบาลและนายทุนด้วยซ้ำในขณะที่ลงเลือกตั้งก็บอกว่าตัวเองจะยืนข้างประชาชนเรื่องนี้เขาจำเรื่องนี้เขาจดและเรื่องนี้เขาเจ็บและมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าด้วยเพราะว่าภาคประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากแล้วก็เห็นพฤติกรรมสสพรรคประชาธิปัตย์ที่กระทำต่อประชาชนอย่างเช่นในจังหวัดสงขลาเนี่ยถึงแม้ว่าพื้นที่จะนะอาจจะไม่ได้เป็นเขตอยู่ในเขตเลือกตั้งที่6ก็จริงแต่แรงกระเพื่อมจากพื้นที่จันนะเนี่ยมันตอกลิ่มนะครับแทงนะครับหัวใจคนภาคใต้ทั้งหมดแล้วเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์กลับมีท่าทีที่นิ่งเฉยมากกับเรื่องนี้ยิ่งทำให้คะแนนได้เสียไปอีกนะครับถ้าโฟกัสที่ภาคใต้เนี่ยค่ะนอกจากพรรครัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐที่น่าจะแข่งกันดุเดือดในสนามเลือกตั้งซ่อมนี้ยังมีอีกพรรคหนึ่งที่ถึงแม้ยังไม่มีส.ส.นะคะแต่ว่าด้วยภาพหรือบุคลิกของพรรคนี่ก็อาจจะยังแยกไม่ขาดจากความเป็นสไตล์ประชาธิปัตย์ก็คืออย่างพรรคกล้าแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าพรรคกล้าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีความสามารถในการแบ่งคะแนนของคนที่แน่นอนแหละว่าไม่เลือกฝ่ายค้านแน่นอนอาจารย์มองกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มคะแนนที่จะเลือกพรรคกล้าเป็นคนกลุ่มไหนอะคะพรรคกล้าเนี่ยผมคิดว่าการเขาคือต้องรับว่าเขากล้าที่จะส่งทั้งในชุมพรนะครับและทั้งสงขลาซึ่งถ้าดูจากประเมินจากนะครับว่าจะมีโอกาสชนะหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะฟันตรงกันว่านะอาจจะยากแต่ที่เขากล้าเนี่ยผมคิดว่าเที่ยวนี้เขาต้องการเพียงแค่ทดสอบประเมินแนวทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองพรรคกล้าที่พยายามจะขายสิ่งที่แตกต่างจากพรรคก้าวไกลพยายามจะขายสิ่งที่แตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์และแตกต่างจากพรรคพลังประชารัฐถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่ได้คะแนนเยอะนะครับหรืออาจจะไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแต่มันเป็นการทดสอบว่าไอเมนูนี้คอนเซปต์นี้คนภาคใต้โอเคไหม ก็คือถ้ามันมีโอกาสถ้ามันสดคือเพราะมันเคยเห็นมาแล้วนะตอนที่ยังไม่แก้ตอนที่เลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชพรรคกล้าเกือบชนะนะถ้ามีโอกาสนะตอนนั้นถ้ามันเป็นรัฐธรรมนูญวิธีการเลือกตั้งแบบเดิมแล้วทำแบบเดิมก็คือใช้นโยบายใช้คอนเซปต์ในการบริหารแบบใหม่พุ่งตรงต่อคนรุ่นใหม่พุ่งตรงต่อชนชั้นกลางที่อาจจะเห็นว่าพรรคกล้าไม่เทคไซด์หรือว่าไม่ฮาร์ดคอร์แบบก้าวไกลอาจจะเป็นทางเลือกที่ภายใต้ความเบื่อหน่ายของประชาธิปัตย์ความภายใต้พรรคเฉพาะกิจแบบพรรคพลังประชารัฐผมคิดว่านี่คือการประเมินของเขาก็คือเขาไม่ได้คาดหวังแต่ประเมินว่ายุทธศาสตร์นี้ยังขายต่ออีกได้ไหมถ้ามันขายต่อได้ผมคิดว่าเขาจะพัฒนาต่อแล้วก็จะหาคนมีบุคลิกภาพหรือว่าคนที่มีเครือข่ายในท้องถิ่นซึ่งเขาก็พยายามจะทำนะเช่นถ้าดูจากสงขลาเนี่ยเขาส่งทนายพงศธรสุวรรณรักษาเป็นทนายอาสาจิตอาสาที่ยังไม่เคยลงสนามทางการเมืองแต่ก็เป็นคนที่มีคนรู้จักอยู่บวกกับต้องการดูว่าเครือข่ายพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของพันเอกประยุทธ์เนี่ยยังสามารถทำงานได้ไหมในสงขลาหรือในที่ชุมพรเนี่ยเขาไปเอานะหลายคนอาจจะไม่รู้ผมไปหาข้อมูลมาก็คือไปเชิญผู้กำกับหน่วยพันตำรวจเอกทศพลโชติกุลหรือว่าโชติกุลนะครับเป็นคนบางไผ่เป็นคนชุมพรแต่มาเติบโตมาเป็นนายตำรวจอดีตนายตำรวจติดตามของคุณกรเองซึ่งก็มีสองคนเนี่ยมีภาพลักษณ์คล้ายๆกันก็คือเป็นคนรุ่นใหม่อายุ40ต้นๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่เคยประสบการณ์ทางการเมืองแต่ภาพลักษณ์ดีผมคิดว่านี่คือจุดขายเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลถ้าพูดแล้วก็ต้องพูดด้วยเพื่อการเป็นธรรมว่าพรรคก้าวไกลเองเขาคงจะไม่หวังผลที่จะชนะหรือมันชนะยากแต่มันเป็นการประเมินเช่นเดียวกันว่าพรรคก้าวไกลจุดยืนของเขาโดยเฉพาะจุดยืนที่อย่างเช่นในชุมพรนี่น่าสนใจมากชุมพรโดนโจมตีอย่างหนักนะครับจากฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะการส่งคุณวรพลนะครับอนันตศักดิ์หรือว่าโอ๊ตซึ่งเป็นนักกิจกรรมแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่มองได้สองมุมมองมุมจากฝ่ายตรงข้ามโจมตีโอ๊ตแต่มองอีกมุมหนึ่งว่านี่คือเป็นการทดสอบทฤษฎีของพรรคก้าวไกลเลยว่าที่เขาเชื่อว่าการเมืองเปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันที่ชุมพรเปลี่ยนหรือไม่ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าคุณโอ๊ตถึงแพ้แต่แพ้ด้วยคะแนนอย่างมีนัยสำคัญมันจะทำให้เห็นว่าคนในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชุมพรเป็นอย่างน้อยเนี่ยสนใจนโยบายของก้าวไกลไม่ว่าจะเป็น112ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือว่ารัฐสวัสดิการซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานการเมืองต่อในพื้นที่อื่นๆเพราะอย่าลืมนะก้าวไกลอาจจะไม่ได้ชนะนะครับในระบบเขตแต่ถ้าทำนโยบายดีๆบนฐานคะแนนดีๆก้าวไกลอาจจะมีปาร์ตี้ลิสต์นะซึ่งนี่คือยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องการส่งเพื่อไปประเมินเช่นเดียวกันรวมทั้งในสงขลาด้วยซึ่งคนที่ลงก็คือธิวัฒน์ดำแก้วหรือว่าตามเนี่ยคนอื่นทั่วๆไปมองว่าตามคือมือขวาของพิธาแต่ที่ผมรู้จักตามเป็นนักกิจกรรมที่ทำงานเคลื่อนไหวกับชาวบ้านมีความรู้เรื่องที่ดินนะครับมากนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองค่อนข้างสูงนะครับแต่อาจจะยากลำบากในพื้นที่จริงแต่อย่างน้อยก็เป็นการลงพิสูจน์ว่าแนวทางของตามเนี่ยคนสงขลามองยังไงถ้าคนสงขลาคนรุ่นใหม่สงขลาเยาวชนสงขลาเห็นด้วยกับตามสัก 15,000 ก็ชนะสำหรับปาร์ตี้ลิสต์ในครั้งหน้าถ้ารวมกันเป็นภาพรวมประเทศลักษณะของภาคใต้เนี่ยก็จะมีส่วนแบ่งพรรคอยู่เนี่ยนะคะมีประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยก็เพิ่งได้นะคะอีกพรรคหนึ่งก็คือประชาชาติที่อาจจะเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อะค่ะอาจารย์ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่การเลือกตั้งในครั้งถัดๆไปเนี่ยกลุ่มประชาชาติเนี่ยจะสามารถขยายพื้นที่ทางการเมืองให้ออกอยู่นอกพื้นที่ชายแดนใต้ได้บ้างค่ะอาจารย์ประชาชาติมันเป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองส่วนตัวค่อนข้างมากกับอดีตสบต.ใช่ไหมครับกับหัวหน้าพรรคบวกกับนะครับคนพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีทั้งคำถามความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าพรรคเองนะครับกับคุณทักษิณซึ่งผมคิดว่าอาจจะขยายต่อยากลำบากในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันตกแต่พื้นที่ภาคใต้3จังหวัดที่พี่น้องใน3จังหวัดเชื่อมั่นการทำงานของนะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติอาจจะยังไงรักษาพื้นที่ไว้ได้นะครับและบวกกับสมการทางการเมืองสมการทางการเมืองถ้ามันมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งอย่างที่บอกสมการทางการเมืองอาจจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งการไม่มีพรรคประชาธิปัตย์มันอาจจะมีอีกพรรคหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นพรรคที่เป็นพันธมิตรกับประชาชาติซึ่งหลายคนอาจจะประเมินไปแล้วว่าดีไม่ดีอาจจะมีเพื่อไทยด้วยก็ได้โอ้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งมันก็แน่นอนหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ในทางการเมืองมันเป็นไปได้เสมอ 1% ต้องเว้นเอาไว้สำหรับนะครับการความไม่แน่นอนทางการเมืองต้องเผื่อเอาไว้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการวางยุทธศาสตร์ไปแล้วว่าเอาในพื้นที่3จังหวัดนะยังไงเสียประชาชาติจะต้องรักษาพื้นที่ให้ได้ฝั่งอันดามันนะครับภูมิใจไทยต้องขยายพื้นที่เพราะว่าเขามีอะไรนะระนองแล้วซึ่งพังงาดีไม่ดีนะบ้านเกิดของคุณจุรินทร์เนี่ยอาจจะแพ้ภูมิใจไทยกระบี่เรียบร้อยไปแล้วสตูลเรียบร้อยไปแล้วนะและหลายจังหวัดอันดามันเนี่ยภูมิใจไทยผมว่าน่าจะปักธงได้และในขณะเดียวกันถ้าอ่าวไทยตอนนี้พรรคพลังประชารัฐจะมีความหวังมากเขามีสสในมือ 14-15 คนและถ้าเขาได้ชุมพรอีกได้สงขลาอีกถ้าเกิดว่าคือการกินโต๊ะยุทธศาสตร์การกินโต๊ะแล้วไปปิดท้ายที่พรรคประชาชาติถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ก็จะหลุดออกจากสมการทางการเมืองแน่นอนถ้ามันมีการลักษณะการเมืองเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับค่ะอาจารย์คะไม่ว่าผลการเลือกตั้งซ่อมเราพูดกันเฉพาะภาคใต้เลยทั้งชุมพรแล้วก็สงขลาในหลังวันที่16นี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์มองว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆและหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับประชาธิปัตย์ค่ะอาจารย์คือผมคิดว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะของพรรคประชาธิปัตย์หลังวันที่16นี่คือสัมพันธภาพระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะชนะแต่ก็ยังมีความคลางแคลงใจกันพอสมควรและอาจจะมีการเอาคืนแน่ในการจัดประชุมนะครับของรัฐบาลเพราะว่ายังมีกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยคว่ำได้เช่นเดียวกันประชาธิปัตย์นะครับเขาก็มีประสบการณ์มีชั้นเชิงก็คงจะไม่เป็นยังไงให้พรรคนะครับรัฐบาลกระทำย่ำยีตลอดเขาต้องพยายามใช้โอกาสเนี่ยถ้าเขาชนะนะครับแต่ถ้าเขาแพ้ผมคิดว่าอาจจะมีการตีรวนแน่สัมพันธภาพระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหาแน่นอนก็เป็นการวิเคราะห์บนสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในสมรภูมิทางการเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่การแข่งขันที่สำคัญเลยค่ะหลังจากวันนี้นะคะก็จะได้เห็นความชัดเจนค่ะว่าชัยชนะในพื้นที่เลือกตั้งซ่อมนั้นในภาคใต้รวมถึงในกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในปลายเดือนด้วยนะคะจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนซึ่งนั่นหมายถึงอนาคตของรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็พรรคพลังประชารัฐค่ะและแน่นอนว่าสัญญาณครั้งนี้ก็น่าจะส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองไทยที่อาจจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในไม่ช้านี้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์โอฬารลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast